Hello everyone, it's me again, Sunday, and welcome back again to my YouTube channel. So, yan na nga, kakagising ko lang, pero mag-update ako sa inyo tungkol kay Tang Monida. So, medyo maguli yung bahay ko, kakita nyo naman yan. Naglabakas ako yesterday. So, eto na nga, nag-post kasi yung fan page, yung Facebook page ni Tang Monida. So, hindi natin alam kung sino ba yung behind. Yung nasa likod ng fanpage na yun, ng Facebook account na yun. So, nag-upload siya yesterday na may kausap nga si Tang Monida. It's a video call. Yan. So, ang nakalagay dun sa caption nung live video is, I'm on my way home. So, creepy, diba? So, ano nga ba talaga? Kahit ako nakakapag-isip kung buhay ba talaga si Tang Monida. Diba, katulad nung napapanood natin sa movie na akala kinatay, sinadyang patayin, tapos nakaligtas yung bida, tapos bigla na lang magpapakita sa bandang huli at masasyak yung mga tao. So, ganun kaya yung pwedeng mangyari, parang movie. So, pero bagang lahat, panoodin nyo muna yung video call ni Tang Monida. Yan, panood. Sot-sot doon roon ulit na ka, Tony, เป็นเวลาเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งตอนนี้เราอยู่เส้นมอเตอร์เวย์กำลังจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะคะออกเดินทางมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนื่องจากว่าเพื่อนโมชื่อพี่จิมเนี่ยประสบอุบัติเหตุด้วยความที่เราไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันมาแล้วเราไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอันนี้เราก็ผิดเองนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เตือนทุกคนด้วยที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะดูเคสนี้เป็นตัวอย่างคือเล่นแล้วลื่นล้มหัวฟาดลงไปที่พื้นแล้วก็ตีลังกาไปอีก2ตลบด้วยความเร็วเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างเร็วอะพอล้มลงไปที่พื้นเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ6 โมงเย็นก็ตอนที่ล้มก็คือนอนลงไปกับพื้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอะค่ะเราก็วิ่งกันเข้าไปดูช่วยพยุงร่างขึ้นมาก็คือตาก็สลึมสลือก็ต้องคอยตกเรียบๆให้รู้ตัวอยู่ตลอดแล้วก็สักพักเราก็เช็คอาการว่ามีอะไรบ้างก็คือแว่นก็กระจายเลือดไหลแล้วก็ดูว่าหัวแตกหรือเปล่าสรุปก็ที่เจอคือหัวไม่ได้แตกแต่ว่าเลือดไหลออกจากหูเนี่ยไม่หยุดเลยทีนี้เราก็หาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาระหว่างทางเนี่ยใช้เวลา20กว่านาทีประมาณ25นาทีถึง28นาทีระหว่างทางคือเลือดไม่หยุดไหลเลยแล้วก็ปวดหัวตลอดเวลาสลับกับอาการสลึมสลือเราก็ต้องเรียกกันทั้งทางกลัวว่าเพื่อนจะหลับหรือว่าจะน็อกแล้วจะเป็นอะไรไปหรืออาจจะจำอะไรไม่ได้เราก็ด้วยความตกใจค่ะเราก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับคนใกล้ตัวแบบนี้พอมาถึงโรงพยาบาลก็รีบส่งขึ้นเตียงเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็คุณหมอประจำยังไม่ได้มาทางพยาบาลกับทีมแพทย์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็บอกเบื้องต้นว่ามีสมองไม่ใช่กะโหลกได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็มันก็เลยทำให้เลือดเนี่ยออกจากหูเป็นการระบายเลือดออกจากหูเพราะว่ากะโหลกด้านข้างหูเนี่ยแตกแล้วก็มีอาการลมเข้าไปในหูเพราะว่าด้วยความที่กะโหลกมันแตกร้าวเนี่ยค่ะจะมีลมเข้าไปในสมองแล้วก็มีอาการสมองช้ำแล้วก็มีเลือดซึมเลือดออกอยู่นิดหน่อยแล้วก็เข้า TC สแกนออกมาก็อธิบายไปอย่างที่เมื่อกี้บอกคุณหมอก็พอคุณหมอเฉพาะทางมาเป็นคุณหมอทางด้านสมองโดยตรงมาคุณหมอก็บอกว่าณตอนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่าหรือไม่ผ่าสมองซึ่งเราก็ตกใจมากการผ่าสมองคือมันเรื่องใหญ่มากเรามันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้มันเรื่องใหญ่จริงๆเราก็คิดว่ามันค่อนข้างวิกฤตมาก
เราก็ได้แต่ฟังคำแนะนำของคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอะไรบ้างนะมีต้องเข้า ICU ทันทีแล้วก็แอดมิดแล้วก็กระโหลกหูข้างซ้ายกระโหลกหูข้างซ้ายแตกแล้วก็มีรอยช้ำรอยช้ำในสมองแล้วก็เอ็กซเรย์มามีลมเข้าไปในสมองและระหว่างนั้นที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงก่อนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลเป็นเวลา6ชั่วโมงเนี่ยเลือดก็ยังไม่หยุดไหลคือเข้าไปเนี่ยก็เป็นคนไข้วิกฤตเพราะว่าอาการค่อนข้างโคม่าเหมือนกันแล้วก็การแจ้งว่าเราต้องเข้า ICU มันคือเรื่องวิกฤตแล้วในความรู้สึกคนธรรมดาอย่างเราอะนะคะพอเวลาผ่านไปเราก็รอที่จะเดินเรื่องดำเนินการที่จะส่งตัวมากรุงเทพก็จัดการเรื่องเอกสารเราก็ถามเขาว่าเขามีประกันที่ไหนหรือเปล่าปรากฏว่าก็จัดการเรื่องประกันอะไรเรียบร้อยกับทางกรุงเทพประสานงานกันปรากฏว่าเราก็มีเหตุจำนงที่จะเสียงข้างนอกดังเราก็มีเหตุจำนงที่จะอยากจะใช้สิทธิ์ในการรักษาที่เรียกว่ายูเซปก็คือฉุกเฉิน72ชั่วโมงเข้ารับการรักษารัฐบาลจะช่วยออกตรงนี้เราก็คือคนใกล้ตัวเราก็เคยใช้บริการนี้เราได้รับสิทธินั้นเราก็มีความจำนงที่จะใช้ในเมื่อเราก็ไม่ได้อยู่ในยุคที่เฟื่องฟูนะคะเราก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วก็ทางตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเราจะรวมเงินกันออกค่ารักษาแค่ห้องฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็ค่ารถที่จะไปส่งที่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหารกันแต่สิ่งที่โมอยากจะออกมาอธิบายแล้วอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้คือโมไม่เข้าใจว่าในขณะที่คุณหมอวินิจฉัยต่อหน้าเราทุกคนว่ามันวิกฤตเราทุกคนเห็นและฟังคำแนะนำจากคุณหมอว่ามันวิกฤตแต่พอเวลาเราขอยื่นที่จะเข้าเกณฑ์ของยูเซปคุณหมอประเมินมาว่ามันไม่เข้าเกณฑ์เราต้องจ่ายตังค์ทางโรงพยาบาลหลายหมื่นเราก็เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงอยู่ดีๆไม่วิกฤตแล้วล่ะในเมื่อตอนแรก so yun na nga yan di napanood nyo na yung video call ni Tang Bonida so hindi natin alam kung bago ba yun kung bago yung video call na yun o matagal na so let's find out na lang sa mga susunod na updates na ipopost nung nung page Facebook page ni Tang Bonida kung sino man yun. So, sana sabihin na lang ngayon totoo para, di ba, para alam na natin. So, anyway guys, thank you again sa mga nanonood ng vlogs ko about Kitang Bonida, sa mga vlogs ko, sa lahat ng videos ko, yung mga nanonood. Thank you so much sa mga supporters ko, sa mga hindi pa naka-support. Thank you so much kasi nanonood kayo ng vlogs ko. So, anyway guys, once again, thank you and don't forget to subscribe, like, and share my videos. And see you again on my next vlog. Bye-bye! Shouldn't I listen? Afraid I lose you if I